การตรวจเมโมแกรมป้องกันมะเร็งเต้านมได้จริงหรอกลายเป็นโรคหนักใจเช็คให้ชัดลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมพบกับ BDMS Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคที่พบมากที่สุดในหญิงทั่วโลกเลยนะคะแต่จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่รวมไปถึงวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันแต่เรื่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่มีข้อมูลบอกต่อกันว่าการตรวจเมโมแกรมป้องกันมะเร็งเต้านมได้เรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please รีบไปกันค่ะไม่จริงครับการป้องกันมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องป้องกันที่สาเหตุครับเราทราบว่าสาเหตุคืออะไรแล้วถึงป้องกันอย่างนั้นทีนี้เนื่องจากมะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมการตรวจเมโมแกรมเป็นเพียงการตรวจเพื่อสแกนหรือค้นหาว่าในเต้านมของเราเนี่ยมีสิ่งผิดปกติที่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่รวมถึงเป็นการตรวจเพื่อค้นหามะเร็งก้อนมะเร็งที่เป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่บางครั้งยังไม่มีอาการคือเรายังไม่รู้ตัวว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วก็ใช้เครื่องเมโมแกรมเนี่ยครับตรวจค้นหาความผิดปกติดังกล่าวที่อาจจะมีอยู่ได้ซึ่งมีประโยชน์ก็คือสามารถที่จะรักษาได้เร็วทำให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดบางคนสามารถที่จะหายหรือหายขาดได้จากการตรวจเมโมแกรมเจอโรคตั้งแต่ระยะต้นๆครับการตรวจเมโมแกรมก็หมายถึงการฉายภาพเอ็กซเรย์เหมือนเราไปเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ดูกระดูกหักพวกนี้นะครับลักษณะการตรวจของมันก็คือเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เป็นการฉายภาพฉายแสงรังสีเข้าไปเพื่อที่ทำให้เกิดภาพส่วนอัลตราซาวด์เนี่ยมันเป็นการตรวจอีกแบบนึงโดยหลักการของมันก็คือเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการสร้างภาพเพราะฉะนั้นมันก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันการตรวจทั้งสองอย่างทำให้เกิดความแม่นยำในการวินิจฉัยได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการตรวจเมโมแกรมป้องกันมะเร็งเต้านมได้จึงเป็นเรื่องไม่จริงค่ะแต่การตรวจเมโมแกรมนั้นเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะถ้าหากว่าพบว่าเป็นโรคในระยะเริ่มต้นก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ